ยาย่าเล่นน้ำทะเลกลางสายฝนแจกยิ้มสดใสแต่แอบเซ็กซี่ไม่เบาเคลียร์งานแพ็คกระเป๋าไปชาร์จพลังให้กับร่างกายของตัวเองอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่ครั้งนี้ได้เลือกไปพักผ่อนแบบชิลๆที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปสวมใส่อวดหุ่นสุดปังและถึงแม้ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกแทบจะตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่สามารถต้านทานอะไรเธอเลยเพราะล่าสุดยาย่าได้คว้าชุดว่ายน้ำเป็นเกาะอกทูพีซเผยให้เห็นผิวขาวออร่าลงเล่นน้ำทะเลท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมางานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากระหน่ำไลค์อย่างรัวๆให้กับยาย่าอุรัสยาเพราะทั้งความน่ารักความสดใสอีกทั้งยังแฝงไปด้วยความเซ็กซี่แบบกรุบๆทำให้มองดูแล้วสดชื่นชุ่มฉ่ำต่อหัวใจคนดูจริงๆเลยจ้าและถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ